มาเรื่องใกล้ตัวเลยค่ะกลับมาที่เรื่องใกล้ตัวมากๆเลยโควิดค่ะเจอแจกจบใช่แล้วเจอแจกจบเจอเยอะด้วยแต่ละวันไม่มีอาการอาการเล็กน้อยกลับไปรักษาตัวที่บ้านประเดี๋ยวจะส่งยาส่งข้าวส่งน้ำไปให้ตามแนวทางที่เรียกว่าเจอแจกจบเจอโควิดแจกประเดี๋ยวก็จบแจกยาอ่ะไปหาหมอรับยาไปแจกก่อนที่จะจบเจอโควิดแล้วต้องได้เจอกับหมอหรือพยาบาลสักเที่ยวหนึ่งก่อนนะค่ะรอบแรกไงต้องเจอก่อนไงต้องจูนให้ติดนี่เองนี่เองจึงเป็นที่มาของวิกฤต1330เป็นที่รู้กันว่าสปสช.เขาจะมี call center 1330ค่ะไทยตรวจ ATK RT-PCR เจอ2ขีดเจอเชื้อแล้วเจอเชื้อเจอสองเข้าไปที่1330ค่ะไปแจ้งเขาขอความช่วยเหลือใช่ค่ะดูแลตัวเองที่บ้านก็ได้แต่แจ้งเพื่อให้1330เข้าประสานความช่วยเหลือเข้ามาที่บ้านใช่จะส่งยาหรือจะให้พาหมอไปรับยาที่ไหนอย่างไรจะได้แอคชั่นต่อแต่คราวนี้มันเกิดวิกฤตอย่างไรมันวิกฤตสิคะต่อวันโทรเข้ามานะคะเอาเฉพาะวันที่1มีนาคมที่ผ่านมามีคอลเข้ามาเนี่ย1330เนี่ยนะคะอยู่ที่73,700กับ300สายนี่ยังไม่รวมผ่านทาง Facebook อีกประมาณ 12,000 นะอันนี้ทางคอเนี่ย 7,300 ทวนอีกครั้งสิครับเฉพาะโทรศัพท์เข้ามาที่1330 70,000 เท่าไหร่นะฮะ 70,000 กับ300สายค่ะที่แจ้งเข้ามาประสานเข้ามาขอความช่วยเหลือเข้ามาทาง Facebook อีก 12,000 12,000 ราย 12,000 ค่ะรวมกับแสนอ่ะ2ช่องทางอ่ะรู้แล้วทำไมจึงวิกฤตเราจะต่อสายไปที่เราจะไปกันที่นะคะคุณหมอจเดชนะคะธรรมทัศน์อารีค่ะเลขาธิการสปสช.นะคะหรือเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติถามกันให้ชัดๆมาเจอขนาดนี้วิกฤตขนาดนี้จะรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้อย่างไร 70,000 กว่าสายคอลเข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยหัวจะต้องมีคนรับเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต้องคุยกับคุณหมอจเดชก็เพราะว่าสปสช.เป็นเจ้าของระบบ1330ใช่เป็นคนที่รับผิดชอบตรงนี้โดยตรงนะคะบริหารจัดการตรงนี้ด้วยนะคะแล้วว่ากันที่จริงนะ1330หรือสปสช.เนี่ยถูกผลักให้เป็นกลไกหลักในการเคลื่อนเจอแจกจบใช่สักครู่หนึ่งต่อสายไปที่คุณหมอจเดชใช่ค่ะก็ต้องบอกจะบริหารวิกฤต1330ตรงนี้อย่างไรแล้วเขาบอกด้วยนะคุณนายหลังจากนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่ 70,000 นะอาจจะเป็นแสนรายต่อวันด้วยนะคะไปกันที่คุณหมอเจเดชเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอเจเดชคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนายคุณอมรรัตน์และท่านผู้ชมครับสวัสดีครับโอเคผมเรียกมันเป็นวิกฤตไปแล้วล่ะวิกฤต1330จะบริหารจัดการจะรับมือกับวิกฤตนี้อย่างไรครับคุณหมอเชิญครับครับผมก็คงจะ3ส่วนนะครับคุณนายคุณอมรรัตน์เพราะว่าวิกฤตครั้งนี้เกิดจากประชาชนโทรเข้ามาเยอะใช่ดังนั้นเราก็จะขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนว่าถ้าโทรไม่ติดเนี่ยกรุณาไปในช่องทางที่ใช้ไลน์ดีกว่าเพราะไลน์เนี่ยอย่างน้อยท่านให้พิมพ์ข้อความมาก่อนได้ค่ะก็คือที่ @nsso ค่ะตอนนี้วันนึงเข้ามาทางไลน์ประมาณ 8,000 นะครับแต่เข้าทางโทรศัพท์เนี่ย 70,000 ซึ่งเราเชื่อว่าอีกไม่นานอาจจะถึงแสนได้ซึ่งอันนี้ต้องเรียนคุณนายคุณหมอรัฐว่าเราก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะถึงจุดนี้จำได้ตอนต้นปีใหม่ได้คิดเรียนคุณนายว่าสัก 20,000-30,000 นะเท่ากับปีที่แล้วอันนี้มันจะแสดงว่ามันสอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นดังนั้นอันที่หนึ่งพี่น้องประชาชนกรุณาเข้าทางไลน์ครับผมเพราะว่าสายตรวจตอนนี้เราต้องยอมรับว่าแม้เราจะพยายามเพิ่มคนเนี่ยไม่ทันต่อความการเพิ่มของสายเข้ามาอันที่สองเข้าทางเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์ก็เข้าไปกรอกข้อมูลได้เลยว่าท่านติดเชื้ออย่างไรแล้วตอนนี้เราจะปรับระบบใหม่ที่จะแนะนำให้ท่านเข้าระบบที่เรียกว่าเจอแจกจบเพราะว่าถ้าท่านรออยู่โฮมไอโซเลชันเนี่ย6ชั่วโมงไม่โทรสักทีไม่ส่งอาหารสักทีเนี่ยท่านจะกังวลมากใช่ค่ะนี้เรากำลังประสานหน่วยบริการในโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะที่เราดูทุกวันเนี่ยค้างอยู่ 6-7,000 ทุกวันเนี่ยจะขออนุญาตนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบเจอแจกจบอันที่1คือถ้าท่านทำเทเลได้หน่วยบริการจะทำเทเลกับท่านคือการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือว่าระบบวิดีโอคอลถ้าไม่ได้อาจจะแนะนำให้ท่านเดินทางไปสู่หน่วยบริการเพื่อรับการตรวจเลยเพื่อรับยาแล้วก็กลับมากักตัวที่บ้าน7วันตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านยังจะได้รับการผูกหน่วยบริการหากมีอาการสีเหลืองสีแดงเนี่ยเราจะนำท่านเข้าก่อนเลยเพราะฉะนั้นกลุ่ม608นะครับถ้าโทรมาเอาเข้าโรงพยาบาลก่อนเลยแต่ถ้าสีเขียวอาจจะต้องเข้าเว็บไซต์เข้าไลน์แล้วก็เจอแจกจบส่วนหน่วยบริการตอนนี้มีการรับช้าแล้วพี่น้องประชาชนเข้าใจว่าเป็นปัญหาที่1330จริงๆคือหน่วยบริการยังไม่เข้าไปกดรับระบบเราเนี่ยให้หน่วยบริการกดรับแล้วตอนนี้วันนี้ก็ได้คุยกับทางกรุงเทพมหานครที่ท่านผู้ว่าให้นโยบายว่าผู้อำนวยการเขตทุกเขตจะต้องมาเคลียร์คนไข้ทุกวันเนี่ยอันนี้เคลียร์ไม่ออกเนี่ยนะครับก็จะให้ทางผู้อำนวยการ
อาจจะประสานผู้ในการสำนักอนามัยเนี่ยช่วยมันเป็นเจ้าภาพในการเคลียร์คนไข้ออกให้เรานะครับแล้วก็จะเตรียมระบบจัดยาส่งยาอันนี้ได้คุยกับที่ดีกรมการแพทย์ว่าจะขอเร่งกระบวนการส่งยาในโครงการเจอแจกจบส่วนในสปช.เราเองเราจะเพิ่มคนนะครับวันนี้ก็พรุ่งนี้จะมีทหารมาช่วยอีก300พรุ่งนี้จะจ้างบริษัทเข้ามาอีก150คนนะครับแล้วก็อาสาสมัครเนี่ยเราประกาศรับหน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่าน้องๆที่มีความรู้ความสามารถบุคลากรการแพทย์ที่ว่างๆอาจจะทำงานพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยเราให้ชั่วโมงละ80บาทก็สมัครเข้ามาได้นะเรารับไม่จำกัดตอนนี้เรามีทั้งอาสาสมัครกับพวกนี้ที่จะเข้ามาแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องมีการเทรนก่อนสักวันหนึ่งนั้นเวลาจะไม่เร็วก็พรุ่งนี้จะเริ่มเข้ามาเพิ่มขึ้นก็ตอนนี้ตั้งเป้าไว้ที่คนที่รับโทรศัพท์ถึงประมาณเกือบ 2,000 คนนะครับเพราะว่ารองรับตรงนี้จากเดิมที่เคยคุยกัน600 700นี่คงต้องมองไกลกว่านั้นแหละครับอันนี้เป็น3มาตรการที่จะดำเนินการเพื่อแก้วิกฤตสายโทรศัพท์ของเราครับผมครับครับด้วยความเคารพครับกระจายจากการ130ไปแจ้งไปประสานทางไลน์เว็บไซต์แล้วก็กระจายจากทางไลน์ก็ไปประสานทางเว็บบ้างนะฮะเรามีกำลังคนในการที่ไปตอบทางไลน์แล้วก็ไปบริหารจัดการข้อมูลที่เขาแจ้งเข้ามาทางเว็บพอใช่ไหมครับตอนนี้ทางไลน์มีปัญหานะครับแล้วก็ใช้คน100คนตอบอยู่ฮะเมื่อเช้าก็ได้เช็คอยู่ว่าจริงๆนึกว่าตอบไลน์ง่ายๆก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะก็กำลังจะหาอาสาสมัครเพิ่มแต่ว่าอย่างน้อยมันลดแรงกดดันของหน้างานที่โทรกันไปมาแล้วคือต้องเรียนคุณนายว่าสายมันเข้ามาได้แต่น้องที่รับมันรับไม่ได้เพราะมันยังคุยกับคนอื่นอยู่แล้วเราก็เวลาสายหลุดปุ๊บเราก็มีคนโทรกลับไปดังนั้นเนี่ยมันสร้างความเครียดให้ระบบมากเราก็เลยคิดว่าถ้ารอทางไลน์ยังอย่างน้อยยังโดนตำหนิน้อยกว่าก็เลยตัดสินใจว่าขอแนะนำทางไลน์ครับผมแต่กี่วันแต่ปัญหาก็คือคนที่จะตอบไลน์มันก็มีแค่ร้อยคนซึ่งมันไม่พอหรอกจะเพิ่มกันอะไรกันอย่างไรครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็หาอาสาสมัครเพิ่มอีกนะครับตอนนี้บุคลากรการแพทย์ทุกท่านนะครับที่มีจิตอาสานะครับก็ยินดีรับทุกท่านเลยเพราะว่าคำตอบเราเนี่ยจริงๆไม่ยากแนะนำยังไงบันทึกยังไงเนี่ยเรียนรู้กันไม่เกิน3ชั่วโมงก็เข้าใจได้เพียงแต่ว่ามันกำลังคนเราน้อยไปนิดนึงก็ขอบคุณคุณนายดีดังนี้ก็สื่อโอกาสสื่อสารตรงนี้เลยนะครับนะครับท่านใดที่สนใจเข้าไปหน้าเว็บเราจะมีเบอร์โทรมี QR code สแกนเข้ามาแล้วก็เราจะรีบนำท่านเข้าสู่ระบบอาสาของเราอะไรอย่างเงี้ยที่ทางการต่างๆนะครับครับทีนี้ทีมที่ดูแลเว็บนะครับปัจจุบันมีสักกี่คนครับปัจจุบันเว็บไซต์กับไลน์นี่จะเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับแต่ว่าเว็บไซต์กับไลน์กลุ่มเดียวกันแล้วใช้คนแค่2คนแค่ร้อยคนดูไลน์ทั้งไลน์ดูไลน์ทั้งเว็บไซต์คนเข้าไม่เยอะรู้แล้วเข้าใจแล้วทำไมมันถึงกวนเราครับเว็บไซต์คนจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับอ๋อเข้าใจแต่คราวนี้มันมีปัญหาไหมครับสมมติว่ากลไกทางสปสช.เมื่อรับเคสเข้ามาไอ้ตอนที่จะส่งต่อเคสหรือจะบริหารจัดการต่อหลังจากที่รับทราบข้อมูลแล้วมันมีคอขวดอะไรไหมส่งต่อไม่ได้เลยจะต้องติดอะไรเงี้ยแล้วก็ยังจริงๆตอนนี้ระบบของเราคือว่าเมื่อระบบเข้ามาเนี่ยเราจะบันทึกในระบบอันหนึ่งระบบนี้มันจะวิ่งไปสู่ที่หน่วยบริการที่ใกล้คนไข้ที่โทรเข้ามาทันทีแล้วหน่วยบริการนั้นเนี่ยจะเปิดหน้าจอซึ่งมันเชื่อมกันอยู่แล้วก็กดรับปุ๊บคนไข้จะวิ่งเข้าระบบเขาแต่ตอนนี้ไอ้การที่มันไปค้างอยู่ตรงหน่วยบริการเนี่ยไม่ยอมไม่ได้กดรับเลยทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าไม่มีใครติดต่ออะไรเลยแล้วทำไมเขาไม่กดรับมันติดตรงไหนคะหรือเขามีข้อจำกัดไหมคะก็ส่วนหนึ่งก็เท่าที่รับทราบมาก็คือคนไข้เยอะนะครับก็แต่ในกติกาที่เราคุยกันคือท่านก็จะต้องมาเคลียร์กันทุกวันเพราะว่าเรารับปากประชาชน6ชั่วโมงถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้มันก็เป็นจุดที่ว่าเวลาอ้างว่าคนไข้เยอะประเด็นมันก็คือคนไข้ก็จะโทรกลับมาที่1330ครับใช่ย้อนกลับมาอีกอ่ะก็ไม่รู้จะโทรหาใครแล้วครับถูกต้องครับมันก็เลยจะเป็นปัญหาว่าไม่งั้นมันก็กดดันกับเบอร์เราดังนั้นเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนวิธีใหม่แล้วฮะตอนนี้คือแทนที่จะรอท่านกดรับเราจะแนะนำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปรับบริการเลยเพราะเมื่อวานท่านที่มีกรมการแพทย์บอกว่าถ้าเป็นเจอแจกจบเนี่ยเดินไปที่หน่วยบริการเลยก็ได้ไปตรวจได้เลยแล้วก็รับยาได้เลยดังนั้นเดี๋ยวเราจะเช็คกับหน่วยไหนที่พร้อมจะรับ ARI เนี่ยเราจะให้น้องๆเราแนะนำเลยว่าถ้า6ชั่วโมงยังไม่ได้รับการติดต่อเนี่ยท่านอาจจะต้องเดินทางไปยังที่ใกล้ที่สุดเราจะมาร์คให้เลยว่าจุดของท่านอยู่ตรงไหนที่ไหนเปิด ARI ระหว่างกี่โมงถึงกี่โมงเลยเพื่อให้ท่านลงไปตรวจตรงนั้นได้เลยนะครับโอเคกราบขอบคุณนะคะคุณหมอเจเด็ดคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณนายคุณหมอรักษาสวัสดีครับในขณะที่การสปสช.ก็ให้เวลาคุณหมอเฉลิดแก้ปัญหาสักนิดนึงใช่น่าจะไปแอดที่หน่วยบริการแล้วหลังจากนี้เขาไม่รอแล้วเขาไปหน่วยบริการเลยดีกว่าน่าจะเร็วที่สุด